กระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดให้ประชาชนตอบ6คำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อคำถาม6ข้อเกี่ยวกับอนาคตการเมืองว่ากระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ประชาชนเดินทางมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามของนายกรัฐมนตรีผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมประจำกระทรวงและสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนในเวลาราชการขณะที่ในส่วนภูมิภาคจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้ที่จะเข้าแสดงความคิดเห็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวบุคคลจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มให้ตอบคำถามซึ่งก็จะมีลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์ม4คำถามของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้